คุณยายมารสีฉลองวันเกิดอายุหนึ่งหนึ่งปีพร้อมนักครอบครัวอบอุน่นต้องบอกเลยว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณยายมารสีอิสาราังคูลณอุทยาโดยคุณยายมารสีนั้นเป็นคนจังหวัดปราจินบุรีและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นดาราตลกจำอวดโดยปัจจุบันคุณยายมารสีได้อำลาวงการบันเทิงอย่างถาวรเนื่องจากอายุก็เพิ่มมากขึ้นทำให้มีผลต่อการจำบทและหลายๆครั้งที่คุณยายมักจะบอกว่าอยากจะกลับ มาแสดงละครอีกครั้งแต่ปัจจุบันคุณยายมรารสีก็ยังแข็งแรงขึ้นมากๆล่าสุดทางด้านลูกสาวอ้อยจิรวดีได้ออกมาโพสคลิปก้มกราบคุณยายเนื่องในวันเกิดอายุครบหนึ่งหนึ่งปีพร้อมกับมีการมอบดอกไม้ให้คุณแม่อีกด้วยโดยทางด้านของอ้อยจิรวดีได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดวันเกิดคุณแม่ที่รักของลูกหลานขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นร่มโพร้รมไสรของลูกตลอดไปนะคะ ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาลูกหลานร่วมจัดงานวันเกิดให้กับคุณยายมารสีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครอบโ,โอบอุน่นโดยทางด้านของพอรตี้นัทพลอิสรางกุลณอยุธยาหลานชายของคุณยายมารสีได้ออกมาโพสข้อความอวยพรวันเกิดเอาไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณยายมารสีอายุ101ปีตามความเชื่อคนจีนให้เพิ่มอีกหปีขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ